สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา DIY ที่วางหนังสือจากกล่องลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วอุปกรณ์ก็คือ1ลังกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว2กรรไกร3ไม้บรรทัด4ดินสอและ5สติ๊กเกอร์ตกแต่งเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำจะต้องล้างเส้นไว้ก่อนนะคะประมาณนี้ครับจะต้องแปะสติ๊กเกอร์กันนะครับช่วยก่อนนั้นสามารถเขียนโดยการใช้ช็อคได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดหนังสือกันนะคะซึ่งการตัดหนังสือนั้นจะต้องเอาฝันมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ต้องเอาเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กนะคะตอนนี้จัดเสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ